ปาดเหงื่อผ่อนค่ะตอนนี้นะคะโยนะคะได้มาอยู่นี่เลยค่ะหน้าร้านบุ๊กโมบี้ค่ะเพราะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของโยนะคะคุณปราบดาหยุ่นนะคะหนุ่มมาสติขวัญใจใครหลายๆคนเนี่ยรอโยอยู่ด้านในแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่นะคะต้องมานี่เลยค่ะที่ชั้น 4นะคะที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเขาประชุมอยู่ค่ะขอไปแอบดูชแวบๆหน่อยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยเข้ามาบุกถึงที่แล้วค่ะแขกรับเชิญของโยได้อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณปราบดาหยุ่นสวัสดีทีนึงนะคะขออนุญาตเรียกคุณนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่ารู้ไหมว่าก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยตอนที่โยติดต่อเนี่ยโยยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยน่ากลัวมากครับหน้าตาน่ากลัวอ้าวไม่ใช่หน้าตาน่ากลัวขึ้นชื่อเรือชาถึงความแบบว่าศิลปินมากติดมากเก่งมากคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เลยจริงๆแล้วดุไหมคะไม่นะครับแต่เห็นน้องๆนั่งเงียบกันเป็นแถวนะฮะก่อนอื่นโยจะขอนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะถึงเรื่องของที่มาที่ไปก่อนคุณจบการศึกษาจากที่ไหนคะจากที่ชื่อโรงเรียน Cooper Union ค่ะที่นิวยอร์กนะคะทำไมถึงบินไปเรียนที่นั่นอ่ะคือไปตั้งแต่จบม.3 ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจของตัวเองสักทีคือที่บ้านอยากให้ไปก็เรียนไฮสคูลที่นั่นจนจบแล้วก็ต่อแต่คือสาเหตุที่ต่อมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กก็เพราะว่าเรียนศิลปะอยากสนใจศิลปะแล้วก็อยากเรียนศิลปะอาจารย์สอนศิลปะสมัยไฮสคูลก็แนะนำว่าถ้าอยากเรียนศิลปะก็ต้องไปนิวยอร์กใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็เลยไปดูโรงเรียนแล้วก็จริงๆตอนไปก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่เป็นคนที่ชอบตัดสินใจทำอะไรที่บางทีคิดว่าเพราะเราไม่ชอบเราเลยอยากจะท้าทายตัวเองว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนช่วง2ปีแรกคิดว่าค่อนข้างเครียดและคิดว่าอาจจะเลือกผิดเพราะว่ามหาวิทยาลัยแรกที่ไปเนี่ยชื่อพาสัน School of Design แล้วผมก็เลือกเรียนตอนนั้นเขาเรียกว่า Communication Art ก็คือการออกแบบ Graphic Design เรียนไปสักพอถึงปีที่2เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แบบที่เราคิดเพราะว่าคือเรียน Communication Art เนี่ยเขาจะเริ่มสอนให้เราเดาใจลูกค้าอ๋อใช่เพราะว่ามีมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเพิ่งอยู่แค่ปี2เองแล้วเราก็มีความสนใจในศิลปะที่กว้างๆไปกว่านั้นเราไม่ค่อยอยากจะถูกจำกัดโดยความคิดแบบนี้เร็วเกินไปก็เลยรู้สึกสับสนนิดหน่อยก็พอดีว่าเพื่อนเรียนอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก็คือ Cooper Union แล้วก็ Cooper Union เป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเข้าได้จะไม่เสียค่าเล่าเรียนก็เหมือนกับเป็นทุนเป็นมหาวิทยาลัยทุนซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเข้ายากมากเลยนะครับแต่ผมก็ลองสมัครดูเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าสับสนแล้วก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ต้องหาที่ที่มันยังไงดีสามารถรองรับเราได้ใช่จะย้ายไปในที่ที่มันแพงกว่าก็ยังไงไม่รู้นะครับหรือว่าเข้ายากกว่าหรือว่าแต่ว่าคูเปอร์เนี่ยถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือตอนนั้นทำใจแล้วว่าเราลองดูเฉยๆแล้วก็ปรากฏว่าติดก็เข้าได้และหลังจากนั้นหลังจากไปเรียนแล้วกลับมาค่ะได้มีโอกาสได้ทำงานศิลปะอย่างที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าความจริงก็ทำมาตลอดทั้งงานกราฟิกแล้วก็งานเพนติ้งดรออิ่งภาพถ่ายภาพด้วยเพนติ้งเนี่ยค่ะของคุณเนี่ยเป็นแนวไหนคะที่ชอบอะค่ะถ้าชอบจริงๆคือตามเขาเรียกอะไรตามทั้งความถนัดและความชอบเนี่ยจะเป็นงานค่อนข้างแอบสแตรกคืองานนามธรรมเป็น texture เป็นสีเป็นรูปทรงอันนี้โยต้องกรี๊ดเลยนะทีหลังนี่วันหลังมาสัมภาษณ์นี่ต้องทำให้โยดูเนี่ยเพราะโยก็ทำงานแนวนี้ครับโยกรี๊ดเลยนะคะทำไมถึงได้สนใจค่ะในเรื่องของศิลปะตั้งแต่เด็กๆว่าตอบยากมากแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ มันเป็นสิ่งที่เราทำในวัยเด็กแล้วเรารู้สึกว่ามีคนเห็นว่าเราทำได้ดีคือมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับภูมิใจในตัวเองที่สมมติว่าเรียนวิชาวิทยาเรียนวิทยาศิลปะเนี่ยแล้วครูก็ชมแล้วเราก็ได้คะแนนดีอะไรอย่างเงี้ยครับที่จำแม่นอย่างหนึ่งก็คือเคยตอนนั้นอยู่ป.5 นะครับป.4 ป.5 แล้วก็ครูศิลปะให้วาดภาพรำวงลอยกระทงก็วาดภาพเนี่ยตามปกติแต่ว่าผมลงสีเนี่ยให้ใส่น้ำเยอะไปมันก็จะซึมแต่ว่าผมก็ไม่สนใจผมก็แบบยิ่งใส่ให้ยิ่งซึมจนยิ่งมันเละๆมันจะไม่แบบเนี้ยบแบบคนอื่นเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าคือคิดว่าคงจะได้คะแนนไม่ดีแต่ปรากฏว่ารูปนี้ได้คะแนนดีมากแล้วครูก็บอกว่าครูก็แบบชูให้คนในห้องดูแล้วก็ดูตัวอย่างนี่คืองานศิลปะที่เป็นการทดลองและใช้จินตนาการคือแทนที่จะแบบมานั่งแขนก็ต้องสีเนื้ออะไรเงี้ยนะอันนั้นของผมแบบเละมากแขนสีส้มอะไรเงี้ยครูเขาเห็นความเป็นศิลปะบ้าบออยู่ในเราเขาชอบแบบนั้นนะคะแล้วอันนี้ต้องพอด้วยความที่ว่าเป็นศิลปะทำไมถึงชอบงานแนว abstract ในความคิดอาจจะเป็นคนที่เรียลลิสติกหรือสัจจนิยมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเวลาดูงานอื่นเนี่ยก็เลยชอบสิ่งที่มันทำให้เราไม่นึกถึงอะไรเลยที่ชัดเจนเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราสนใจอย่างงาน abstract เนี่ยคือชอบความสัมพันธ์ของรูปทรงชอบความลงตัวของสีชอบจังหวะที่สีมันปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆของภาพอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นเหตุผลทำนองว่าวาดเหมือนจังเลยหรือว่าโรแมนติกจังเลยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยมันไม่ต้องตัดสินด้วยอะไรที่เป็นรูปธรรมที่อยู่บนภาพนะแล้วมันแตกต่างกับงานเขียนหรือเปล่าคะเวลาที่ต้องเขียนหนังสืออะค่ะค่อนข้างจะแตกต่างเพราะในงานเขียนเนี่ยเรามีความสนใจในการสะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมแล้วก็อุปนิสัยของคนในแบบต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างคนคืออาจจะมีบ้างที่ชอบเรื่องทำนองเหนือจริงหรือว่าเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะสะท้อนอะไรบางอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นอยู่ในสังคมแล้วอย่างความน่าจะเป็นล่ะคะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของหนังสือที่ได้รับรางวัลศิไลเนี่ยค่ะค่ะอันนี้เป็นแนว abstract หรือเปล่าคะไม่คือโดยส่วนตัวไม่คิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าคนอ่านก็อาจจะมีคนเพราะว่าทำไมคะตากล้องของเราเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนหนังสือของคุณเขาอ่านด้วยกันหนึ่งในผู้ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาต้องอ่านหลายๆรอบจริงๆแล้วความตั้งใจในการทำหนังสืออย่างเล่มนี้ค่ะตั้งใจให้คนอ่านและคิดหรือว่าอะไรในส่วนของจริงๆวัตถุประสงค์จะพูดว่าอ่านแล้วคิดก็ได้หรือจะพูดว่าอ่านแล้วไม่คิดก็ได้คืออย่างที่พูดเกี่ยวกับงาน abstract นี่ครับใช่ค่ะเราเลือกที่จะคิดมันก็ได้หรือว่าเราเลือกที่จะรู้สึกว่าเรามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับมันโดยที่บางครั้งเราตอบไม่ได้ว่าทำไมพอดีช่วงนี้เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสารอิมเมจชื่อคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษว่า ugly flower โดยคอนเซ็ปต์กว้างๆเป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์บางอย่างก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมีโชว์ค่ะมีโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงต้องทำยังไงแรงบันดาลใจในการเขียนแต่ว่านะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะพาเดินชมนี่เลยค่ะดูร้านหนังสือน่ารักมากเลยแต่แบบดูแล้วแบบว่าไม่คืออยู่กับเราคิดแบบบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยบรรยากาศคือมันมีสองอย่างค่ะอ่านถ้าอิ่มอ่ะก็หลับได้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ